วัสดีค่ะช่องนกนงคอมเมนต์ค่ะวันนี้จะพาไปดูต้มยำปลาทับทิมสูตรตัวเองนะคะสูตรตัวเองเครื่องปรุงก็จะมีปลาสดค่ะตะไคร้ตามนี้เลยค่ะหั่นแบบนี้เลยแล้วแต่นะคะแล้วแต่สะดวกที่ทุกคนชอบเนาะแล้วก็ใบมะกรูดมะเขือเทศมีน้ำปลามะนาวพริกคั่วเอามาป่นนะคะแล้วก็น้ำนี่ก็คือใส่พอดีอย่างของเราเนี่ยเราทำถ้วยเดียวก็ใส่หนึ่งถ้วยตั้งกระทะเตรียมพร้อมเลยค่ะใส่น้ำลงไปใส่น้ำก็ยังไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะแค่ก็เติมเครื่องปรุงลงไปได้เลยเติมน้ำปลาเติมใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้คือไม่ต้องรอนะคะเป็นพวกเครื่องเคียงนี่ก็จะใส่ไปได้เลยมะเขือเทศวันนี้เราจะขาดเป็นต้นหอมผักชีเนาะวันนี้ของเราไม่ครบแต่เวลาใส่ปลานี่คือต้องน้ำเดือดฟูๆเลยนะคะก็ใส่ปลาได้เลยแล้วยังไม่คนสักพักนะคะให้มันถ้าคนเลยมันจะคาวก็รอให้เดือดแล้วค่อยจะคนเนี่ยหอมกุ่นแล้วนะเดือดได้ที่ค่ะก็จะออกมาประมาณนี้แต่เรานี่ทำลักษณะคือต้มยำโป๊ะแตกนะคะแบบเราไม่ชอบต้มยำน้ำข้นทานไม่เป็นแล้วก็เติมมะนาวไปต้องให้ปลาสุกก่อนนะคะถึงจะเติมมะนาวได้เติมพริกป่นลงไปได้เลยค่ะขณะนี้ก็หลังจากที่เติมมะนาวเติมพริกป่นลงไปแล้วก็ต้องมีการชิมรสนะคะว่ากลมกล่อมได้ที่หรือยังขณะที่เราเนี่ยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะมาไลฟ์สาระให้ชมใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอาจไม่อร่อยหรืออร่อยอาจถูกปากไม่ถูกปากส่วนปลานี่เราเลือกสรรปลาอะไรก็ได้นะคะอย่างตรงนี้เป็นพุงปลาไม่จำเป็นต้องปลาแบบเดียวกับเราเพียงแต่เขาเลือกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือที่เราอยู่หรือที่เราหาได้นะคะตัวเราเองก็รับประทานแบบนั้นเหมือนกันเปลี่ยนแปลงตามที่เราหาได้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายและคลิปหน้าเจอกันใหม่